เคครับวันนี้ก็มานะเมื่อวานหยุดไป1วันนะก็มาโพร่งกันเหมือนเดิมโพร่งนะเปิดอายตนะไว้ดีๆนะอย่าเพ่งอย่าสำรวมอย่าจดจ่อนะแล้วก็อย่าไปทรงในช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะเปิดไว้กว้างๆนะแบบอย่าให้มีความหมายในการรับรู้ในการสัมผัสทั้งหลายนะถ้ามีความรู้ความรู้สึกหรืออะไรก็ตามนะกับสิ่งต่างๆที่มองเห็นเนี่ยมันมีความหมายขึ้นมาเนี่ยนะมันก็จะเลยไปถึงเรื่องราวหรือความรู้สึกนะแล้วก็ต่อไปต่างๆนานาเรื่อยไปพาวนนะมันต้องไม่กับไม่อย่างเดียวอย่าให้มีความหมายในการรับรู้ในการสัมผัสในการกระทบทั้งหลายนะแล้วก็อย่าไปแช่ไปทรงอยู่ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะเปิดให้มันสบายๆผ่อนคลายไปนะแต่ว่าไม่ใช่แช่ไม่ใช่เอื่อยซ้อยอ้อยซ้อยนะไม่ใช่นะเปิดไว้ปกตินะกว้างๆไปนะแล้วก็ให้ไปด้วยนะเปิดจิตให้ออกไปนะจิตที่มันไม่กับไม่นี่แหละนะมันก็ให้ออกได้นะมันเป็นเรียกว่าฌานสุญญตานะหลวงพ่อบอกนะมันก็เป็นเรียกว่าฌานที่ไม่มีตัวไปทรงในฌานนะมันเป็นอนุภาพสัจธรรมนะส่งออกไปมันก็ทะลุทะลวงนะถ้าไม่กับไม่ดีๆเนี่ยมันก็ทะลุทะลวงไปหมดนะทุกสรรพสิ่งทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันก็มีพวกกรรมวิบากกรรมทั้งหลายของสรรพสัตว์เนี่ยนะมันแฝงฝังอยู่นะเป็นลักษณะของพลังงานควอนตัมทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็ไม่กับไม่ไปทะลุเลยทะลุล้างไปหมดเลยนะพลังงานที่แฝงอยู่เหล่านั้นนะจะถูกล้างไปล้างไปล้างไปสรรพสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนะก็จะถูกปลดล็อกไปด้วยในตัวนะคลี่คลายออกไปไม่ต้องมาผูกเวรผูกกรรมกับสิ่งเหล่านั้นอีกนะโอเคนะ now you open your sensory นะ the six way of sensory นะ eye ear nose นะ feeling touching นะ whatever นะ you can feel you can sense everything นะ but without meaning นะ don't see with your meaning นะwhen you see tree นะ it doesn't mean tree นะ it's just nothing นะ perceive everything without meaning นะ your mind will go beyond the boundary นะ of illusion นะ so you have to perceive everything without meaning นะ so your mind will relax from the attachment นะ to that illusion นะ will your mind will go beyond it นะ beyond everythingSo your mind will relax, นะ you send out นะ that power, นะ awakening power, นะ from the illusion, นะ awaken from illusion, นะ you send out, นะ in all direction, นะ like the sun, นะ the sun shine bright, นะ in every direction, นะ no selection, นะ no obligation, นะ send to everything, นะSo be like the sun นะ bright out นะ shining bright out นะ send your feeling out นะ so send your relaxing power นะ to everything awakening power นะ you might have to keep working all the time นะ to send it out นะ give it out send it out all the time นะ if you stop sending out นะyou will fall asleep นะ maybe lazy นะ you get some lazy feeling นะ you have to work all the time to give out spread your feeling นะ to your body นะ there's something flow out from your body นะ to everything feel the energy นะ but don't attach to that feeling นะSend it out beyond your feeling. ปกติเรารับรู้ทุกอย่างนะรับรู้ทุกอย่างนะด้วยการเอานะเอาในความเห็นความหมายในการวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์แล้วก็ตามนะจากนี้ไปเราให้นะก็คืออย่าให้มีความหมายในการรับรู้นะมันก็จะให้ออกไปเองนะแต่ถ้ารู้เห็นรู้เอาเห็นเอาเนี่ยมันจะมีความหมายมีเรื่องราวนะแล้วก็วิบากเวทนาทั้งสิ่งต่างๆหลายก็จะจูนเข้ามานะอย่าคิดว่า
ต้นไม้ต้นหนึ่งไม่มีวิบากตกค้างนะมีนะครับนะเสาไฟแล้วก็ตามมีวิบากคนทำอยู่นะถ้าจูนเข้าไปก็วิบากอย่างละเล็กอย่างละน้อยเนี่ยมันก็เข้ามานะแล้วมันจะทำให้เราหนักนะต้องสัมผัสสัมพันธ์กันแบบไหม้กับไหม้อย่างเดียวนะeverything you perceive นะ everything you see you hear นะ if you jump into that meaning นะ or you have meaning about that นะ if you see tree as tree นะนะ everything has a karma นะ karma remain in that thing นะ when you see the meaning of that thing นะ the karma will tune into you นะนะ maybe a small amount of karma นะ but when you have a meaning to everything นะ karma will tune into you นะ for everything นะ from everything นะ so you will feel heavy นะ so you have to perceive everything นะ without meaning นะ without meaning it's not tune in your karma นะ to you นะUse your thought, na, sending out, na. You can think, na, out, na, sending out by your thought, na. Your feeling, na, send out far and far, na. But you have to go beyond that feeling, na. Don't attach to that feeling, na. Don't resist the feeling, na. Send it out and let it go.อย่านิ่งนะครับนะจิตอย่านิ่งนะต้องให้ตลอดเวลานะใช้โสก็ได้ถ้ามันเหนียวหนืดแล้วก็ผายมือออกนะ If you feel sticky in your mind นะ you stiff in your mind นะ some obstacle นะ that make you is hard to plong นะ hard to send out นะ so you have to push more and more power นะ to sending out นะ push it นะ gain the power นะ and send out if you send out enough power นะ it will solve your the obstacle นะ it will releaseFrom obstacle, na, by itself, na. And also, na, don't have any meaning with your obstacle inside your mind, na. Just perceive it without meaning, na, because if you feel that it's obstacle, na? It will become obstruct you immediately. So don't have meaning with anything, na? คนมียานนะยานนี่ใช้ไม่ได้นะต้องทิ้งนะตะบะชานยานอิทธิฤทธิ์ฤทธิ์เดชทั้งหลายเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องขวางกั้นนะเป็นนิวรณ์อย่างนึงนะถ้าไปติดอยู่ก็เป็นนิวรณ์หมดนะอนุภาพองค์พุทธะอนุภาพหลวงพ่อนี่มาจากการทิ้งหมดเลยนะนะแล้วยานมันจะเป็นไปเองนะเป็นไปเองแล้วก็ไม่มีตัวที่สามารถจะซ้อนลงไปได้เลยนะ
แต่ว่ายานโลกียยานทั้งหลายเนี่ยที่ฝึกเอาทำเอานะแล้วก็ใช้งานได้ตลอดเนี่ยนะนอกจากจะพาหลงพาติดแล้วเนี่ยนะมันก็จะเป็นอุปสรรคขวางกั้นนะในการโปรดนะพอเห็นทีไรก็มีความหมายตีความเป็นความหมายองค์นั้นองค์นี้มาอย่างนี้เลยนะครับนะไม่ได้นะต้องทิ้งไปเลยนะถึงประกาศสละพาประกาศสละนะไม่งั้นมันจะไม่กว้างออกกว้างออกนะมันจะเตาเอาอย่างเดียวอ่ะดูก็จะเอาอย่างเดียวพอ somebody นะ who have a supervision power นะ who can see the invisible world นะ spirit world นะ you have to let it go นะ leave it because this is a kind of obstacle นะ because you will go to that supervision power นะนะ you will feel some power inside you นะ but it willDeceive you, นะ to contact with all illusion, นะ so you will not, you cannot send the power out, นะ you cannot awakening power out, นะ when you plong, นะ enough, นะ the all supervision power, นะ all power, นะ in supernatural power, นะ will come, นะ in the right time right place นะ but you cannot use it นะ for the to deceive all being นะนะ just use for blessing only When you have supervision นะ from your third eye นะ when your third eye open นะ if you are not awakening out from everything นะ it's very dangerous นะ this is หลวงพ่อ told me นะ told everyone so you have to just don't care about it นะ if you see the spirit world นะ you haveTo see it, no meaning too. Don't focus. Don't pay your attention to it, นะ อย่าไปหลงนะ เห็นอะไรก็ไม่อย่างเดียว จะทิพย์จะหยาบก็ตามมันเป็นเครื่องขวางกั้นทั้งหมดนะไม่ใช่สิ่งพิเศษเพราะคนที่ใช้โลกิยญาณนี่หลงหมดนะหลงหมดโดนซ้อนหมดKeep working นะ don't lazy yeah. When you stop giving นะ the laziness will come นะ sleepiness will come you have to work more and more นะ ถ้ารู้สึกเริ่มขี้เกียจเริ่มแช่เริ่มซึมนะต้องเร่งกำลังนะออกเยอะๆเลย
ถ้าก้าวข้ามตัวเองไม่ได้ก็โปรดสัตว์ลำบากนะเพราะวิบากสัตว์โลกนี่เยอะกว่านี้เพียบอย่าให้ฆ่ามันลูกอย่าให้ฆ่ามันนะง่วงกับโพ่งเยอะๆโพ่งเยอะๆนะสู้อะโสดิสู้When you feel obstacle in mind นะ don't value it นะ don't value then don't value นะ if you give it some value นะ it become heavy นะ you just perceive it นะ without meaning นะ it will not have any value นะ so you will can get over it นะ easilyขยันนะครับนะอนุภาคกลุ่มจะช่วยกันล้างกันเองด้วยนะkeep working นะ because if we work together นะ actively นะ our power นะ group power นะ will help each other นะ to clear the obstacle inside too นะ it's much better than you do it alone นะ you practice alone นะ it's not powerful like thisโซให้ลูกโซให้เออเยี่ยมดีมากขี้เกียจนะขยันหน่อยนึกให้ออกไปเรื่อยๆนึกให้ออกนึกให้ออกนึกให้ออกอย่าหยุดอย่าหยุดโอเคนึกให้ออกไปเรื่อยๆขยันหน่อยไม่กับไม่ภาษาเวียดนามเขาว่าเรียกว่าไงนะ
ภาษาเวียดนามอ่ะไม่กับไม่หือคมเหมยคมโอเคโอเคไล่ลามนะโล่งนานๆโล่งนานๆนะโล่งนานปูนะคมเหมยคมนะ No meaning with everything Just remind yourself all the time นึกไปถึงไหนก็ให้ไปถึงนั่นเลยนะนึกถึงบุคคลอะไรก็แล้วแต่นะสถานที่อะไรก็แล้วแต่ก็ให้ไปเรื่อยๆ When you have something นะ get into your mind นะ people places นะ or anything นะ you don't have to get some meaning from it นะ you will have to send the awakening power out to them นะ to everythingTo every people, without meaning, without feeling, without getting into that emotion, that contact with that, that thing. ให้ออกตลอดเวลาอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดนะไม่ใช่ช้าลงช้าลงช้าลงนะก็หยุดนะต้องขยันหน่อย Don't slow down yourself นะ you have to keep working นะ be active all the time นะ Don't slow you downSo.
คนะวันนี้ก็นะพอประมาณนี้เนาะนะ today we finish the session นะ so tomorrow evening นะ is the last day นะ before I go back to Bangkok นะ I will bring my son here นะ next week นะ on Tuesday นะ see you again on Tuesday นะ but tomorrow we'll have another evening นะ here นะพรุ่งนี้ก็มีอีกเย็นนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับไปรับนโมมาแล้วก็วันนี้5ตอนเย็นก็เจอกันเหมือนเดิมเนาะโอเคนะวันนี้ก็จบแล้วนะกรรมใดๆก็ตามนะที่หมู่เราท่านทั้งหลายนะมีซึ่งกันและกันมานะในการที่ยังไม่วางจิตวางใจต่อผู้โปรดทั้งหลายต่อคำสอนของพระสัจธรรมนะยังไม่ไว้วางใจกับการให้การสละยังไม่หมดใจกับการให้การสละการโปรดสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลนะยังอิดออดยังลังเลแล้วก็ตามนะวิบากกรรมใดๆก็ตามนะที่ปิดกั้นขวางกั้นหมู่เราท่านทั้งหลายนะจากการโปรดสัตว์ร่วมกันการเป็นอนุภาพร่วมกันนะที่คอยตัดรอนบั่นทอนนะการเข้าร่วมการเป็นอนุภาพร่วมกันนะทั้งหมดทั้งสิ้นนะที่เคยกระทำต่อหมู่เราท่านทั้งหลายหรือหมู่เราอื่นทั้งหลายนะจนก่อให้เกิดความลังเลสงสัยนะแล้วก็ไม่หมดจิตหมดใจนะยังละลังในการโปรดสัตว์ร่วมกันนะกับองค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งมวลนะน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสิอโหสิอโหสิโสโสสาธุสาธุทุกท่านนะสาธุ everyone นะ see you นะ